สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวสันพาเพลินนะครับวันนี้ก็มีเกมเด็ดๆที่ท่านอาจารย์เล่นไว้มาได้ชมนะครับเรามาชมกันเลยดีกว่านะครับเกมแรกเจอกับเซียนถมนะครับก็ถือว่าเป็นเซียนมาฮอตระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับทุกอย่างก้าวในคมกิ๊บเลยทีเดียวนะครับก็ใครอยากติดตามท่านอาจารย์ก็เดี๋ยวทิ้งชื่อช่องไว้ให้ใต้คลิปนะครับแรงทิ้งลูกศิษย์หลายๆคนท่านอาจารย์นี่ก็ติดท็อป10เซียนหมากฮอตขั้นเทพกันเยอะนะครับผมก็ติดเหมือนกันครับ10อันดับสุดท้ายนะครับนับจากข้างหลังมานะครับมุกไม่ห่าเดี๋ยวชมต่อกันดีกว่าครับเกียน2ยอมแล้วครับเดินให้เกียนก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยครับที่เอาเกมเด็ดๆมาได้ชมดูเป็นแนวทางนะครับในการเล่นคู่แข่งที่เจอแต่ละคนนี่ก็เป็นระดับท็อปๆเลยก็ว่าได้นะครับ2,000อัพกันทุกคนนะครับคะแนนไม่ครับปล่อยให้กินแล้วตัวเองไปกิน2ครับสำหรับหมดแรกกิน2ฮอตครับแต่ไม่มีผลอะไรครับจบไปครับท่านอาจารย์คำชนะไป2เกมรวดนะครับเดี๋ยวไปเจอกับคนอื่นคู่แข่งคนอื่นบ้างดีกว่านะครับอันนี้เจอกับเซียนปอยนะครับภาพเบอร์นิดนึงครับกำลังปรับโฟกัสอยู่ครับเข้ากินคนละตัวไม่คนละตัวครับได้กำไรตัวหนึ่งโอ้โหทำไมถึงปล่อยครับนี่คอยมาเอาทีหลังสุดยอดครับไม่ครับกิน2คอร์ดเกมแรกจบไปอย่างง่ายดายครับไม่มีปัญหาอะไรครับชมเกมที่2กันต่อนะครับเจอกับเซียนปล่อยดูซิว่าเขาจะแก้เกมแก้มากยังไงมาสู้ครับเหมือนท่านอาจารย์นี่คิดหมากคิดเกมเดิน4-5ตาไว้แล้วนะครับดูลักษณะไวมากโอ้โหต่อกิน3ครับนี่มาเข้าล็อกจบเลยครับสุดยอดครับเมื่อกี้คิดไม่ทันเลยเดี๋ยวมาชมอันนี้เจอกับเซียนใจนะครับเรามาชมกันต่อนะครับแต่ละเกมนี่เด็ดๆทั้งนั้นครับใครชอบอยากติดตามท่านอาจารย์ก็เดี๋ยวจะทิ้งชื่อช่องไว้ให้นะครับที่ใต้คลิปนี่ครับต่อสิน2ไม่รีบครับเหมือนมีแผนไว้ล่วงหน้าครับอ
โดนฆ่าฮอตแล้วน่าจะหนีไม่รอดครับตามไล่บีนี่เฉียบจริงๆครับเดือนละ9คิดนำไม่ทันเลยครับต้องหยุดเกมไว้แล้วก็ค่อยคิดตามครับโอ้โหเดี๋ยวมาชมอีกเกมกันนะครับก็เดินตามอยู่ครับแต่ยังฝีมือไม่ถึงไหนเลยโอ้โหหมากนี้ถือว่าเด็ดครับนี่กิน3ครับคิดแบบคมเฉียบมากครับโอเคแลกทิ้งไปครับเดี๋ยวจะเกิดปัญหาทีหลังนะครับให้โดน2อีกจบเกมครับก็เป็นท่านอาจารย์เซียนคำนะครับชนะไป2เกมรวดเดี๋ยวชมที่เจอกับคู่แข่งคนอื่นบ้างอันนี้เจอกับเซียนมิครับคู่แข่งแต่ละคนที่เจอนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับฝีมือระดับเซียน 2,000 อัพนะครับคะแนนก็อาจจะได้เสียงคอกแคกคอกแคกนะครับเมียซักผ้าอยู่ก็ไม่ว่ากันนะครับชิบกินฟรีเข้าฮอตทันไหมเรียกหลบดีกว่าให้กิน2ครับอย่าให้กินอีกจบครับเด็ดๆทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวเรามาชมเกมต่อไปกันดีกว่านะครับว่าเซียนมิจะแก้เกมยังไงแก้ปากยังไงจะสามารถเอาชนะได้ไหมนี่แกไม่ค่อยเล่นนะครับถ้าเล่นแบบจริงๆก็ติดอันดับ1อันดับ2ไม่ยากนะครับแล้วก็เน็ตอะไรก็มีปัญหาด้วยบางช่วงนะครับก็ไม่ค่อยได้เล่นเล่นแบบแค่ค้ำๆอะไรเฉยๆครับถ้าเป็นจริงเป็นจังเนี่ยติดอันดับไม่ยากครับนี่คนละตัวแต่อยู่ใกล้ฮอตเหมือนมีโอกาสเข้าฮอต2ตัวจบครับเกมนี้เป็นท่านอาจารย์เซียนคำเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเดี๋ยวเรามาชมอีกเกมสุดท้ายกันนะครับเกมนี้เจอกับเซียนโฟกนะครับก็คะแนนประมาณเกือบ 2,200 ได้ครับคนนี้นี่ครับคล้ายๆเกมแรกๆเลยครับที่เนี่ยยอมไปนะครับเมื่อกี้ก็มาให้ชม10กว่าเกมด้วยกันนะครับ
ฉีกหลบเพื่อไม่คอนต่อ2คอนละตัวเต็มยอมแล้วครับไม่ไหวเหมือนกันก็เป็นท่านอาจารย์เสียงคำอีกแล้วครับเป็นฝ่ายชนะไปเดี๋ยวมาชมอีกเกมเป็นเกมสุดท้ายกันจริงๆแล้วเกมนี้เจอกับเซียนยงครับถือว่าเด็ดใช้ได้ครับเกมนี้ขอใครอยากติดตามท่านอาจารย์นะครับเดี๋ยวทิ้งซื้อช่องไว้ให้ใต้คลิปนะครับไม่รอดครับเกมนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ผมกันด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยนะครับที่เอากลยุทธ์เอากลยุทธ์เด็ดๆมาได้ชมนะครับส่วนใครจะติดตามท่านอาจารย์เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ขอขอบคุณด้วยครับสวัสดีครับ